สวัสดีครับคลิปหาสินค้าไอเดียนะครับกับโอ๊ตออนไลน์กลับมาแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่8กุมภาพันธ์นะฮะแป๊บเดียวนี้ก็จะเข้ามากลางเดือนแล้วนะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับแต่ออกก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จะทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยขาย eBay Amazon และเน้นหาสินค้าที่ตลาดต้องการวิเคราะห์ก่อนที่จะลงทุนนะครับเริ่มเรื่องเลยนะฮะวันนี้มาเป็นแบบ Amazon นะครับผมก็เข้ามาใน Jungle Scout นะฮะ Jungle Scout นะครับเครื่องมือที่หาสินค้าขายดีบน Amazon นะครับเพื่อนๆลองไปดูหน้าเว็บเขาหน่อยนะครับนี่คือตัว Jungle Scout นะครับวิเคราะห์ทั้งหาสินค้าแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับเนี่ย you are all in one two for selling on Amazon นะฮะช่วยแล้ว Jungle Scout นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับ Amazon นะครับแล้วบอกเลยว่าอันนี้ขายของนิดนึงนะถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเองนะครับบอกเลยว่าค่าแชร์ครับค่าแชร์เครื่องมือของเราเนี่ยถ้ารวมทั้ง Jungle ทั้ง Merchant Word ทั้ง AdWord ที่เอามาวิเคราะห์นะครับถูกกว่าเกือบ10เท่าแทนที่คุณจะไปซื้อเองอันนี้ถ้ารวมเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยปีนึงร่วม 80,000 บาทขายของนิดนึงนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ใช้ Jungle Scout นะฮะเปลี่ยนหมวดบ้างเผื่อเพื่อนๆ เบื่อนะฮะจากหมวดโฮมนะฮะวันนี้เรามาหมวดบิวตี้นะครับเห็นเพื่อนๆสาวๆชอบที่จะสร้างแบรนด์กันนะครับผมก็มาเจอชิ้นนี้นะฮะน่าสนใจนะครับแล้วก็เลยคลิกเข้ามาดูในตัวสินค้านะครับนิดนึงจากการดูสินค้าขายดีบน Amazon เนี่ยเราจะดูสินค้าจากการจัดอันดับแรงกิ้งถูกไหมครับสินค้าชิ้นนี้นะฮะมีแรงกิ้งอยู่ใน Amazon เนี่ย315จากเครื่องมือนะแล้วผมก็มาวิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์หรอกมาดูในหน้าเว็บที่เป็นอัปเดตล่าสุดของ Amazon นะครับอยู่ที่28,000นะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนเป็นมีหมวดย่อยอีกแต่ว่าจริงๆถ้าเราจะดูจริงๆเราจะดูที่หมวดใหญ่นะครับก็คือBeauty นะฮะ28,000ผมจะพูดเสมอว่าแรงถ้าเกิดไม่เกิน 20,000 เนี่ยถือว่าดีนี่ก็ปิ่มๆเหมือนกันนะแต่เขาอยู่ในหมวดไม่ใช่ดิเขาอยู่ใน206ใน Face Powder นะครับน่าสนใจอยู่นะผมเห็นอะไรแบบนี้ละผมขอคำนี้หน่อยเพิ่มไปหน่อยนึงสนใจนี่มาตรงๆเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มา Face Powder เลยนี่ก็เป็นสินค้าท็อปนะฮะแรงท็อปใน Face Powder ไอตัวนี้ไม่ต้องสืบเลยนะขายดีแน่นอนผมขอกดนี้หน่อยJungle Scout ขอดูยอดนะครับคือมันมีโหมดของมันเลยอ่ะถ้าเกิด Amazon สร้างโหมดให้คุณโหมดหนึ่งเนี่ยแปลว่าสินค้าคุณต้องขายใช้ได้ในระดับหนึ่งนะในโหมดนี้นะครับคือจัดโหมดให้เลยไงที่ผมสนใจเข้ามาดูดีเทลหน่อย Face Powder นะครับในกลุ่มต้นๆของ Face Powder นี่นะครับยอดขายนะครับมันจะมียอดขายต่อวันนะฮะของสินค้าตัวท็อปในนี้นะครับเดี๋ยวมันกำลังโหลดอยู่อ๋อนี่ขึ้นไว้อันนี้อ่อนโอเคนะฮะนี่บางตัวนะฮะอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ขายได้วันละประมาณ400ออเดอร์เลยนะโอ้นี่คล้ายๆกันแต่คนละรุ่นนะแต่เขาขายไม่แพงอย่างตัวนี้ตัวนี้ฝรั่งมันชอบเป็นอย่างนี้ผมเมื่อกี้ผมนั่งไล่ดูแล้วฝรั่งมันชอบเป็นอย่างนี้แต่ตัวนี้ขายแค่$24นะครับตัวนี้27เฮ้ยโอ้ยเนี่ยคล้ายๆบ้านเราเลย$27วันหนึ่งขายได้ถึง79ชิ้นนะฮะเดือนหนึ่งตกขายได้2,000ชิ้นนะครับแต่นี่คือเป็นแค่รุ่นเดียวนะสินค้าที่พวกนี้จริงๆมันมีหลายรุ่นมากนะครับถือว่าคือเวลาเราจะดูตัวไหนเนี่ยเราจะสินค้าเราไปเทียบว่าตัวไหนที่เราจะเลือกส่งไปจริงๆเนี่ยเราก็ดูในตัวที่ขายได้ราคาดีถูกปะแล้วก็รุ่นเราคล้ายรุ่นนี้ไหมเรามีสินค้าตัวที่มันแบบเหมือนเขาไหมเราจะไปสั่งโรงงานในเมืองไทยก็ได้เนี่ยเพราะดูราคาขายแล้วใช้ได้อยู่นะครับอารมณ์ประมาณนี้นี่อันนี้10 เหรียญก็โอเคอยู่นะเนี่ยดูแบบรุ่นได้อยู่หน้านี้ถือว่าเจ๋งเลยจริงๆนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของเราก่อนนะครับก็มันจะมีแรงเล็กแรงใหญ่นะครับเดี๋ยวนิดนึง Jungle Scout มันเจอ
มันเจอแรงค์315ผมว่ามันน่าจะไปจับแรงค์เล็กนะแปลกดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ทิ้งว่ายังขายดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในแรงค์เล็กหรือแรงค์ใหญ่นะครับอ่ะกลับมาแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับหาคีย์เวิร์ดซึ่งมันก็คือคีย์เวิร์ดถ้าเกิดเราดูตามเนี้ยมันก็คือคีย์เวิร์ดคำว่า face powder นะครับผมก็จะลองเอาจริงๆเมื่อกี้ผมเอาอีกคำหนึ่งมานะครับผมเอาคำว่า make up setting powder แต่ไม่เป็นไรวิเคราะห์สองคำเลยเอา face powder ก่อนแต่เพราะว่ามันเป็นโหมดของมันเลยนะครับคีย์เวิร์ดในหมวดในคำว่า face powder นะครับมันต้องโหลดอยู่มีทั้งหมด 1,287 คำนะครับดูว่าสินค้าถ้าเกิดคุณเอาสินค้าของคุณมาเนี่ยมันจะเป็นเนี่ย setting powder makeup เนี่ยมันที่ผมจีนมันเมื่อกี้ setting powder makeup มันจะมี makeup setting powder มันก็สลับกันนั่นแหละนะครับsetting เนี่ย 10,000กลายเป็นว่าชื่อหมวดอะมันกลายเป็น 7,500 นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองอันนี้ละ physical formula ไม่รู้คำว่าอะไรไม่รู้นะฮะเราก็ต้องมาวิเคราะห์คำนี้อยู่ดีแหละเพราะว่าไอเนี้ยคนหามากกว่า face powder เห็นไหม face powder เนี่ยมีคนหาประมาณ 7,500 คนนะฮะใน30วันล่าสุดแล้วก็นี่คือเทรนด์นะฮะเทรนด์ของสินค้าคีย์เวิร์ดนี้นะครับมีคนหาประมาณเท่าไหร่ซึ่ง setting powder make up เนี่ยมีสูงสุดโตถูงสุดใน30วันล่าสุดนี่ถึง640ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะถือว่าโตมากๆนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวพอเราทำสินค้าตัวนี้คีย์เวิร์ดทั้งหมดประมาณ 1,280 กว่าตัวนะครับเรามาคัดผมว่าอาจจะเหลือสัก400-500ตัวและเอามา listing นะครับลงใน listing ของสินค้า Amazon เรานั่นคือการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าเจอคุณและโอกาสที่จะขายได้ก็มากขึ้นนะครับผมก็เลยทำมา setting powder make up มาวิเคราะห์นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับก็จะมีคู่แข่งไม่เยอะประมาณพันเดียวถือว่าคู่แข่งน้อยนะนะฮะแล้วก็แรงกิ้งนะครับแรงกิ้งต่ำ 20,000 ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับออเดอร์ก็พอประมาณนะแต่มีตัวหนึ่งที่โดดมากเลยตัวนี้นะฮะตัวนี้แต่ตัวนี้มันไม่ใช่แป้งอ่ะมันเป็นของผู้หญิงผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะสำเพ็งมีอ่ะนะฮะนี่ก็ขายได้นะครับนี่จริงๆเอามาสร้างแบรนด์ได้เลยนะไปดิวโรงงานจีนอะไรได้เลยนะนะครับแล้วก็มีสินค้าที่เกี่ยวโยงกันพวกนี้นะครับออเดอร์ก็ประมาณนี้มีแป้งพับใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นตัวตบอ่ะผมไม่อันนี้พูดตรงไม่เข้าใจผู้หญิงจริงอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอะไรตบพวกนี้อย่างตัวนี้เป็นเหมือนไม้ใช่ป่ะไม้ไปเกี่ยวกับอันนี้นะครับเวลาผู้หญิงแต่งหน้าประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่มีความรู้เท่าไหร่นะครับมานี่จะขายดีมากเลยนะติดมาเยอะเลยจากคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับหรือลองไปเฟสหน่อยนะเฟสพาวเดอร์คนหา 7,000 เห็นไหมอันนี้คู่แข่งประมาณ 10,000 ในคีย์เวิร์ดนี้นะแต่เวลาเราเจาะลึกไปครับในคีย์เวิร์ดนึงเนี่ยมันสามารถมีหลายคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็จะทำให้เราเจอของขายดีได้นะครับนี่ก็จะเป็นไม้ผู้หญิงมันต้องใส่ไอ้นี้ป่ะมันมี3ชิ้นป่ะอันนี้เป็นแป้งตบแล้วก็เป็นแบบไอ้นี้ใช่ไหมตัวเนี้ยเขาซื้อสปอนเซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาขายแต่ยอดขายยังไม่ได้ดีมากนะฮะแรงเป็นแสนนะครับแต่แป้งตัวเนี้ยแรงเนี่ยเวลาขายดีให้ดูแรงนะฮะแรง 3,900 ถือว่าขายดีมากแรง 6,000 ขายดีนะ 6,000 ขายดีนะครับโอเคตัวนี้นะฮะก็เป็น face saver นะฮะแรงตัวไม้นะฮะแล้วก็เป็นตัวตบ 29,000 นะครับปิ่มๆนี่หลุดมาหน่อยนึงนะฮะ 67,000 แต่มันขายได้นะแต่เดี๋ยวเราไปดูยอดขายกันนะฮะตัวนี้สีน้ำตาลอะไรแปลกๆตัวนี้ 25,000 ยังอยู่ในสโคปขายดีนะฮะอันนี้เป็นยี่ห้อใช่ไหม21,000ก็ขายดีอยู่นะครับสินค้าหมด beauty เนี่ยนิดหนึ่งมันจะต่างจากหมวดโฮมนิดหนึ่งคือของพวกนี้มันจะดูแรงเหมือนจะเยอะนะแต่ขายดีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าสินค้าพวกนี้มันมีคนเข้ามาแย่งกันขายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าหมดเนี่ยแม้แรงบางทีจะสูงมากนะครับเช่น 3-4 หมื่นแต่ก็ยังขายได้อยู่ใน Amazon นะครับ
อ่ะเรามากดดูหน่อยว่าพอเราดูแรงค์แล้วเรามาดูยอดขายกันสดๆว่าเป็นยังไงบ้างยอดขายต่อวันนะฮะหรือต่อเดือนก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นแค่สินค้าตัวเดียวนะนะฮะลองมาดูยอดขายนะครับสินค้าบางตัวนะครับอย่างตัวนี้ยอดขาย Day Sale เนี่ยวันละ67ชิ้น49 45บางอันข้อมูลไม่ขึ้นนะแต่ว่าแรงขึ้นอันนี้เหมือนข้อมูลไอตัวโปรแกรมนี่มันไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลมาให้เราได้นะครับเอาไว้มาละมาช้าเฮ้ยคะแนนดีมากเลยนะโอกาสในการขายนะครับ High Demand แล้วก็คู่แข่งปานกลางนะครับเนี่ยก็สลับกันขายไปนะฮะแล้วเราก็ค่อยไปดูด้านหน้าว่าสินค้าที่เราสนใจเนี่ยตัวเนี้ยที่เดเซลเป็นอย่างเงี้ยสินค้ามันเป็นแนวไหนเป็นอย่างบรัชนะไปมานี่บรัชน่าสนใจซะงั้นนะผมว่าทีนี้32เหรียญนะครับอันนี้คงขายพร้อมอ่ะเนี่ยเซตเลยอุ้ยราคาดีนี่คือเป็นแบรนด์นะใช่ไหมยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ถูกปะก็ถือว่าผมว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ทำแบรนด์ตัวเองขายในเมืองไทยอยู่แล้วผมว่าเฮ้ยมันก็น่าอยู่นะมันก็น่าอยู่นะครับคีย์เวิร์ดเนี่ยแล้วก็เนี่ย opportunity score ในการขายเนี่ยดีมาถึง6คะแนนนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดเยอะนะฮะมีให้เราไปทำคีย์เวิร์ดได้มหาศาลเลยตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับดูแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยมันขายได้อยู่แล้วแล้วพวกนี้ถ้าเกิดใช้แล้วติดใจใช่ป่ะเขาก็ต้องกลับมาซื้อซ้ำด้วยสินค้าสามารถที่จะขายซ้ำได้เรื่อยๆการตลาดก็ดีนะครับแล้วก็มาดูในแง่ของ Google Trend นะครับเดี๋ยวผมเอาคำว่า Face Powder มาวิเคราะห์ด้วยเดี๋ยวคำแรกก่อนคำแรกที่ผมเตรียมมาเมื่อกี้ฮะวางไปนะครับก็การตลาดดูเหมือนตกลงนะฮะแต่ก็ยังหากัน200,000นะครับแต่ถ้าเรามาดูกราฟเต็มๆนะฮะเนี่ยบางทีผมถึงบอกให้ต้องดูกราฟ Google Trend ควบไปด้วยคือมันโตมากตั้งแต่ปี54เนี่ยมันโตแบบทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงบ้างครับแต่ไม่ใช่ขนาดลงเพียวๆเพราะเนี่ยถ้าเทียบตรงเนี้ยมันลงย่อมาหน่อยนึงแต่เดี๋ยวดูแล้วนะลักษณะเนี่ยน่าจะเริ่มเข้าที่นะผมว่าเพราะยังไงสินค้าตัวนี้ยังไงผู้หญิงก็ต้องใช้อยู่ปะแต่ว่าเรามาเปลี่ยนคำดูคำที่แบบเป็นชื่อโหมดของมันดูแม้ว่ามันจะต่างอะไรไหมจากบึ๊กคล้ายๆกันนะแต่เนี่ยชื่อของมันแปลกนะใน Google Concert เยอะกว่านะครับแต่ว่าใน Amazon Concert น้อยกว่า Google Concert 370,000ไอ้ตัวเมื่อกี้200,000นะครับแต่ก็เป็นลงนิดๆลองไปดูคำนี้หน่อย Face Powder นะครับในตลาดอเมริกาเห็นไหมแต่นี้คือคนอ๋อไอ้คำเมื่อกี้คนเพิ่งเรียกกับ Face Powder เนี่ยมันก็มีระดับนึงมาพอแล้วแล้วก็ตั้งแต่ประมาณปี552เริ่มขึ้นแต่ทุกอย่างมีขึ้นก็ต้องมีลงนิดนึงนะฮะไอ้ในกราฟจะขายลงลักษณะไอ้ท่อนลงเนี่ยมันจะพอๆกับไอ้คำที่ผมเตรียมมาเลยนะฮะ Face Powder แต่ดูแล้วนะฮะถึงจะเป็นเหมือนลงมาหน่อยๆแต่สินค้าประเภทนี้คนยังหาสูงถึง370,000ยังสูงอยู่ครับธุรกิจบางตัวนี้ขาขึ้นนะแต่คนหาแค่หมื่นสองหมื่นตัวนี้แม้จะดูเหมือนลงแต่คนยังหา300,000เพื่อนๆถ้าเกิดทำธุรกิจนี้อยู่แล้วก็ลองเอามาขายบน Amazon ได้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ทำและคิดจะทำเนี่ยผมแนะนำอย่างนึงคือก็ไม่ต้องสต็อกเยอะนะฮะไอ้ที่ขายสมมติเราแบ่งมาขายเมืองไทยบ้างก็ขายเมืองไทยไปแต่ถ้าเอาไปขาย Amazon เนี่ยก็สต็อกเดือนชนเดือนแบบพอเราขายไปสักพักนึงขายได้แล้วรู้แล้วว่าเดือนนึงขายได้เท่าไหร่แต่จริงๆมันไม่ต้องไอ้นี่หรอกผมจะบอกทุกคนหรือทำสินค้าอื่นอยู่เลยด้วยว่าการทำการเอา Amazon ไปฝาก FBA เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมันมีค่าฝากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปกติเนี่ยพอเราเริ่มขายได้เราจะรู้ว่าเดือนนึงเนี่ยขายได้ประมาณกี่ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเดือนนึงขายได้ประมาณกี่ชิ้นเนี่ยเราควรจะสต็อกไปประมาณเดือนครึ่งของ Amazon เพราะมันอาจจะมีบางช่วงที่อยู่ดีๆลูกค้าแห่มาซื้อเราโดยไม่ทราบเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ย1เดือนเนี่ยเราส่งสินค้าครั้งหนึ่งแต่ว่าให้ดูว่าเดือนนึงเนี่ยที่เราเริ่มขายมาได้ 3-4 เดือนเนี่ยขายได้ประมาณกี่ชิ้นก็ส่งไปสต็อกประมาณเดือนครึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วก็พยายามเช็คสต็อกเรื่อยๆเมื่อไหร่สินค้าที่อยู่ดีๆไม่รู้มันขายดีเพราะอะไรแล้วก็ต้องเติมสต็อกนะฮะประมาณนั้นนะครับก็ดูแล้วไปได้
นะถึงก็ยังมีตัวอื่นอีกอยู่วันนี้ช่วงนี้เรามาหมดบิวตี้กันนะจะไปหาสินค้าอื่นในบิวตี้กันอีกนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ไปดูคีย์เวิร์ดหน่อยสำคัญมากเลยนะคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับเนี่ยบางคำผมไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วเรารู้ด้วยพฤติกรรมคนเซิร์ชกำลังกำลังแบบบ้าคลั่งคีย์เวิร์ดอะไรในสินค้าคือเราต้องใส่คีย์เวิร์ดตัวนำลงไปก่อนแล้วตัวคีย์เวิร์ดสเกลของ Google Scout เนี่ยมันก็จะดึงนะฮะดึงคีย์เวิร์ดอื่นมาเสร็จแล้วเนี่ยพอเราดูแล้วว่าคีย์เวิร์ดตัวไหนที่มันเกี่ยวกับสินค้าของเราใช่ปะเราก็สามารถที่จะเอาคีย์เวิร์ดตัวนี้ลงไปใน listing นะฮะแล้วก็ตัวนี้มีถึง 1,200 คีย์เวิร์ดผมชอบนะสินค้าที่มีคีย์เวิร์ดเยอะๆและเราคัดสินค้าคีย์เวิร์ดที่โปรแกรมมันดึงมา AI มันอาจจะไม่ได้ฉลาดมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าเราเช็คคีย์เวิร์ดที่ใช่กับเราสมมติตัดออกมาเหลือ500ตัวนั่นคือถนนนะฮะนั่นคือคนที่เขากำลังพิมพ์แล้วเราจะได้ niche คีย์เวิร์ดเนี่ยคุณแต่นี้ยี่ห้อจะไม่เอานะเนี่ย compact powderrice powder เห็นไหมอันนี้ผมน่าจะเป็นยี่ห้อนะถ้ายี่ห้อเราจะไม่เอานะแต่ว่าเราก็ต้องเจอบางคำแหละที่เราแบบฮะมีคำอย่างนี้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้ rose setting powder นี่ฮะถ้าไม่มีเครื่องมือนะผมบอกเลยว่าหลายรายการที่คุณกำลังเห็นอยู่เนี่ยคุณไม่มีทางคิดได้หรอกเพราะฉะนั้นนะครับสำคัญมากนะครับคีย์เวิร์ดและก็สำคัญมากสำหรับเครื่องมือที่หาคีย์เวิร์ดที่จะทำให้คุณขายสินค้าชิ้นนั้นได้เร็วๆเพราะคุณรู้หมดเลยว่าลูกค้าที่อเมริกาหาด้วยคีย์เวิร์ดอะไรนะครับก็ขอจบคลิปเช้านี้แต่เพียงเท่านี้นะฮะและเดี๋ยวก็จะหาใหม่ๆมาเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นสลับเป็นอีเดียบ้างดีกว่านะครับอ่ะคลิปนี้จะทำโดย odeonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ขาย eBay Amazon นะครับมีทำคลิปฟรีกับเพื่อนๆบ้างแล้วก็มีทำคลิปรับหาสินค้าขายดีกับเพื่อนๆสมาชิกที่เรียนด้วยนะครับสอนแบบจับมือทำนะฮะเพื่อนๆไปดูดีเทลได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับแบบผ่อนก็มีนะคนเรียนน้อยหอยน้อยอยากผ่อนนะฮะเรียนแบบ YouTube ดู YouTube ก็มีนะฮะไปดูหน้าโปรได้แล้วก็ติดต่อเราที่ LINE นะครับคลิกตรงหน้าเว็บได้เลยเพื่อนๆหรือจะพิมพ์เองก็ได้แอดอย่าลืมแอดข้างหน้านะครับแอดโอ๊ตออนไลน์แล้วก็โทรมาที่0888611616ฝากติดตาม YouTube ด้วยนะครับ Subscribeเรามีไลฟ์เป็นทุกวันประมาณ3 ทุ่มนะครับกดกระดิ่งด้วยไปละสวัสดีครับ